แล้วสรุปมาเป็น4ข้อง่ายๆที่ใครก็สามารถที่จะทำได้วิธีการ4ข้อที่วรุตาสรุปมาวันนี้นั่นก็คือการสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววารุตาจะมาขออัปเดตอาการของแฟนให้ฟังนิดนึงนะคะตอนนี้อาการของแฟนเป็นปกติแล้วค่ะจากกำลังใจของน้องทุกๆคนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่ส่งเข้ามาจนเป็นแรงผลักดันให้แฟนเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากผลบุญที่ทุกคนส่งมาให้ขอผลบุญนี้จงส่งย้อนไปให้กับทุกๆคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้วารุตาจะมาตอบคำถามน้อง FC ปีเตอร์โบตันค่ะที่ถามวารุตามาว่าจะทำอย่างไรดีครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาเงินแต่ให้เงินวิ่งมาหาเราวันนี้วารุตาก็เลยอยากจะบอกน้องปีเตอร์ว่าวารุตาเคยทำไป2เพลย์ลิสต์หรือ2ซีรีส์แล้วนะคะเรื่องของวิชาแก้จนหรือนิทานการเงินเศรษฐีชี้ทางรวยลองไปฟังตรงนั้นนะคะแต่วันนี้วารุตาก็ยินดีที่จะตอบแล้วสรุปมาเป็น4ข้อง่ายๆใครก็สามารถที่จะทำได้วิธีการ4ข้อที่วารุตาสรุปมาวันนี้นั่นก็คือการที่เราจะไม่วิ่งไปหาเงินไม่ได้ค่ะอันดับแรกเราต้องวิ่งไปหาเงินนั่นก็คือเราต้องทำงานค่ะถ้าเราไม่ทำงานเงินก็ไม่มีมาไม่ว่าจะทำอยู่ที่บ้านหรือทำนอกบ้านหรือทำที่ไหนเราก็ต้องทำงานค่ะแต่เมื่อได้ทำงานมาแล้วเราได้ผลตอบแทนจากการทำงานนั่นก็คือเงินวารุตาจะใช้วันนี้เรียกเงินนั่นก็คือตัวช่วยค่ะเมื่อมีตัวช่วยมาแล้วเราต้องเก็บตัวช่วยค่ะเป็นขั้นตอนที่2การเก็บตัวช่วยเอาไว้ช่วยยามสำรองยามฉุกเฉินนั่นเองจำได้ไหมคะเวลาเราดูทีวีมีการเล่นเกมกันเขาจะให้ตัวช่วยอยู่3ตัวช่วยด้วยกันแล้วคนที่เล่นนะคะเขาจะใช้ตัวช่วยนี้ไว้ใช้ยามฉุกเฉินที่เขาตอบคำถามไม่ได้นี่ก็คือเช่นเดียวกันค่ะตัวช่วยของเราเราเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินบางคนมี3ตัวช่วย3ตัวช่วยในที่นี้วารุตาหมายถึง3เดือนบางคนเอาให้ชัวร์หน่อยเอาเป็น6เดือนบางคนให้ชัวร์แน่นอนนั่นก็คือ1ปีค่ะยิ่งช่วงในสภาวะแบบนี้รอบด้านก็มีแต่ความไม่แน่นอนและข้าวของอะไรก็แพงขึ้น1ปีวารุตาว่าชัวร์ที่สุดค่ะยิ่งมีตัวช่วยเยอะตัวช่วยอยู่กับเรานานๆโอ้โหยิ่งสบายใจค่ะอันดับที่3นะคะเมื่อเราทำงานตัวช่วยที่เราเก็บสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเริ่มมีเกิน1ปีแล้วแหมทำไปทำมาความที่เราขยันตัวช่วยเราก็เพิ่มมากขึ้นให้เขาไปทำงานค่ะเอาตัวช่วยตัวนี้ไปทำงานให้เขาไปทำงานแล้วจะให้เขาไปทำงานอะไรหรือทำแบบไหนเอ๊ะมีแต่คำถามวันนี้เดี๋ยวตอบค่ะการที่เราจะให้เขาไปทำงานเราต้องให้เขาไปทำงานให้ตรงกับจริตของเราด้วยจริตหมายความว่าเราชอบแบบไหนก็ให้เขาไปทำแบบนั้นเราชอบลงทุนในหุ้นเราก็ให้เขาไปในหุ้นเราชอบอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยให้คนเช่าเราก็ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์และปล่อยให้คนเช่าหรือเราชอบลงในพันธบัตรหรือชอบในลงหุ้นกู้หรือจะไปชอบคริสโตซึ่งมันเป็นหลายๆแบบหลายๆอย่างที่สำคัญนั่นจริตและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นความรู้ค่ะการที่เราจะให้เขาไปทำงานอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะให้เขาไปทำแบบไหนทำอย่างไรก็เหมือนกับการเป็นหัวหน้าคนนะคะ
เรามีลูกน้องเราใช้ลูกน้องให้ไปทำงานแต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่างานนั้นจะต้องเป็นงานแบบไหนใช้ลูกน้องไปทำแบบไหนแล้วเราสามารถชี้ให้เขาทำได้แล้วนี่แหละค่ะมันเป็นทำให้เราได้งานตรงตามที่ลูกน้องตรงกับใจหรือตรงกับจริตของเรานั่นเองอย่าลืมนะคะจริตใครจริตมันไม่เหมือนกันบางคนชอบคริสโตบางคนชอบหุ้นบางคนชอบอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนกันดูจริตของเราเป็นหลักนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนั่นก็คือความสม่ำเสมอค่ะไม่มีใครนะคะทำอะไรครั้งเดียวแล้วรวยได้เลยถ้ารวยได้คุณก็ล้มได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีความมั่นคงคุณต้องทำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกับเราตอกเสาเข็มลงไปนะคะยิ่งตอกลึกเท่าไหร่เสาเข็มเราก็จะยิ่งแน่นขึ้นมาขนาดนั้นทำไปเรื่อยๆทำด้วยความอดทนตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วเมื่อเราได้ผลจากที่ตัวช่วยเราไปทำงานร่วมกับการที่เราหาตัวช่วยเพิ่มแล้วมารวมกันแล้วก็เราก็ไปสร้างยอดต่อโอ้โหจนถึงในระดับหนึ่งเราก็นั่งอยู่กับบ้านหลังจากนี้เงินก็จะวิ่งมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปหาเงินแล้วน้องปีเตอร์โบตันคงเข้าใจแล้วนะคะวิธีการง่ายๆพี่วรุตาก็ย้ำอีกรอบนึงนะคะอันดับแรกนั่นก็คือหาตัวช่วยหาเงินก่อนน้องอันดับที่สองนั่นก็คือเก็บตัวช่วยเอาไว้ให้เขาไว้ช่วยเรายามฉุกเฉินจะ3เดือน6เดือนหรือ12เดือนแล้วแต่นะคะพื้นฐานจะเก็บไว้นานแค่ไหนดูค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราด้วยนะคะแล้วก็อันดับที่3นั่นก็คือให้ตัวช่วยไปทำงานค่ะอย่าให้เขาอยู่แต่บ้านเดี๋ยวเขาจะขี้เกียจค่ะให้เขาไปทำงานไปชักชวนเพื่อนเขามาเยอะๆค่ะอันดับที่4นั่นก็คือความสม่ำเสมอของเราตัวเช็คตัวชอบทำงานลงไปเรื่อยๆตอกเสาเข็มลงไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแล้วเสาเข็มของเราจะมั่นคงและถึงตอนนั้นน้องปีเตอร์โบตันก็ไม่ต้องไปวิ่งหาเงินละค่ะเดี๋ยวเงินก็จะวิ่งมาหาเราแม้กระทั่งยามนอนหลับเขาก็วิ่งมาจ่ออยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วค่ะนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆไม่ยากถ้าขอเพียงเราตั้งใจทำแล้วถึงวันนั้นเราก็จะเกษียณหรือเกษียณสุขนั่นเองบางคนอาจเกษียณได้ในวัยแค่35ปีเท่านั้นสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกๆคนที่อยากจะให้เงินวิ่งเข้ามาหาเรานะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใครมีคำถามอะไรเขียนใต้คลิปไว้นะคะเดี๋ยววรุตาจะมาตอบค่ะสำหรับวันนี้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย